พี่มานจำวันนั้นได้ไหมวันที่เราปลอมตัวออกมาเที่ยวที่ท่าประตูชัยนี่วันนั้นเป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยฉันเรียกพี่มานว่าพ่อพี่มานแล้วพี่มานก็เรียกฉันว่าพ่อสุทัศน์ทำไมวันคืนที่มีแต่ความสุขมันช่างผ่านพ้นไปเร็วเสียเหลือเกินพ่อพี่มานขอบใจนะที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาไม่ว่าจะยามสุขหรือยามที่ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกายและใจเช่นยามนี้ศรีอโยธยาภาค 2ทุกจันทร์อังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก